สวัสดีครับมื้อนี้มาตัดกิ่งตอนของมะนาวครับเนาะที่ผมได้ตอนไว้ครับเนาะนี่ครับเป็นมะนาวแป้นนะครับเนาะครับรากถือว่าออกเยอะเป็นบางถุงครับเนาะแต่ช่วงนี้มันอากาศร้อนครับแห้งครับเนาะออกติดแห้งๆหน่อยๆครับเนาะนี่ครับมีหลายต้นเหมือนกันครับเนาะแต่ที่ผมตอนไว้ครับเนาะประมาณ400กว่ากิ่งครับเนาะน่าจะประมาณ400กว่ากิ่งครับกับใบมะกรูดนะครับเนาะกับกิ่งมะกรูดรู้สึกว่าด้านนี้จะบ่ค่อยมีหักออกปานใดครับเพราะว่าต้นนี้ตอนสุดท้ายเพื่อนครับเนาะนี่ครับรากก็จะออกประมาณนี้ครับเนาะแต่กัดถือว่าออกแทบทุกถุงครับเนาะแต่รู้สึกว่ามันจะออกช้านะครับเนาะนี่ครับออกช้าออกไม่รากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับออกกับปิดกับปล่อยนะครับเนาะเบ้าก็คงรู้สึกว่าจะแห้งแล้วนะครับเนาะเบ้าของเบ้าตอนนะครับเนาะนี่ครับออกเยอะแทบทุกกิ่งครับแต่หากออกบ่หลายครับส่วนด้านต้นใหญ่ฝุ่นผมกับบ่ทันไปตัดนะครับเนาะเดี๋ยวมาตัดโซนนี้ก่อนครับเนาะซึ่งโซนนี้ก็ประมาณอายุประมาณ50กว่ากิ่งครับเนาะที่ผมตอนไว้ประมาณ5-6ต้นอยู่บริเวณนี้ครับส่วนลูกก็มีบ้างครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้บำรุงครับเนาะนี่ครับบุลลี่อยู่ด้านในอยู่ครับต้นบบซ่อนๆอยู่ด้านในถือว่าหลายครับลูกมันครับนี่ครับอากาศห้อนก็เป็นประมาณนี้ครับออกครับรากออกแต่ออกไม่เยอะเท่าที่ควรครับเนาะต้นนี้ผมก็ตอน400กว่ากิ่งจะเป็นด้านหนานู่นครับเนาะฝั่งนู่นก็ฝั่งด้านหลังครับจะหลายกวนครับเนาะถึงผมดีตอนเยอะนะครับฝั่งนู้นครับ400กว่ากิ่งจะได้ไหมเนี่ยนะครับเนาะรากยังไม่เยอะเลยครับแต่สีได้นะครับเนาะเบาก็เริ่มแห้งแล้วครับเพราะว่าอากาศแห้งครับเนาะก่อนหน้านี้มันร้อนครับนี่ครับรากกำลังออกมาเยอะนะครับเนาะนี่ครับตุ่มเขียวๆนี่ครับคือรากมะนาวนะครับเนาะแต่ก็ยังไม่เยอะแต่วันนี้จะได้ถึง400กิ่งไหมนะนี่ครับถือว่าออกดีออกทุกถุงเสียอย่างเดียวครับรากออกน้อยสงสัยคงจะตัดบ่อได้ถึง400กิ่งหรอครับมื้อนี้ครับน่าจะได้ประมาณ200หรือก็เพื่อก็จะได้ร้อยกว่ากิ่งนี่นะครับนี่ครับคงจะได้ไม่เยอะนะครับเนาะเพราะว่ารากหากของเขานี่ครับมันบ่หลายครับต้องเอาตัดแล้วต้องเอาไปช่ำอีกเทื่อหนึ่งครับเนาะตัดมือเดียวครับออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่